ตอนนี้เดี๋ยวจะไปซื้อของที่แม็กโครก่อนนะจ้างรถบรรทุกมา2คันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปคิดตังค์ก่อนได้หลายถุงเลยนะทุกคนน่าจะประมาณเกือบ200ถุงเป็นไปได้นะใหญ่ขนมนี่นะครับถึงเวลาสักทีนะคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็สุดท้ายผมก็ถึง5ล้านซับสไครเบอร์นะทุกคนอาทิตย์นี้อาจจะแบบมีคลิปแบบว่าทำเรื่องดีๆเยอะๆนะครับก็วันนี้ก็แบบว่าทีมงานมาทุกคนเลยนะลืมกันหรือยังทุกคนเนี่ยหลายคนคิดว่าโดนไล่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียกทีมงานมาด้วยนะเพราะว่าอยากทำบุญ5ล้านซับสไครเบอร์แล้วนะ 0.1% ของความฝันกูอะขอบคุณทีมงานอีกรอบครับผมครับผมช่วงนี้ก็ตามเศรษฐกิจอ่ะนะมีปัญหาหลายอย่างนะทุกคนก็เลยแบบว่าทำคลิปช่วยนะครับจะช่วยบ่อยๆเนี่ยแหละผมก็อยู่รังสิตนะก็จะช่วยรังสิตถ้าใครอยู่จังหวัดไหนก็ช่วยผมเชื่อว่าเดี๋ยวไปดูละจะมีคนแบบยากลำบากเยอะมากๆเลยนะช่วงนี้ก็แบบตกงานอะไรอีกไม่มีข้าวกินเดินทางลำบากไปทำงานไม่ได้ค่าไฟก็แพงอากาศร้อนประมาณนี้เลยนะก็5ล้านซับแล้วอยากจะทำสิ่งดีๆหน่อย5ล้านซับสไครเบอร์เนี่ยคือมันก็เป็นหมายเลขแต่หมายเลขเนี่ยก็เป็นคนทุกคนเลยผมอาจจะช่วยได้ไม่ถึง 1% ของ5ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผมทำแล้วก็มีคนดูแล้วก็อยากช่วยมากขึ้นในเรื่องนี้ก็เชื่อว่าทำให้ช่วยได้มากกว่านี้อะไรของกูวะแปลให้หน่อยดิช่วยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไปช่วยต่อกันพูดง่ายว่ะทำไมกูพูดจังยากตอนนี้เดี๋ยวจะไปซื้อของที่แม็คโครก่อนนะจ้างรถบรรทุกมา2คันนะครับกระบะหรือบรรทุกวะกระบะกระบะนะครับทุกคนก็ไปกันตอนนี้ผมก็ถึงแม็คโครนะครับทุกคนก็ย้ำที่นี่ดูนะทุกคนเดี๋ยวซ่อนกล้องก่อนนะจะเข้าไปก็ทีมงานคุณภาพของผมนะครับเก่งมากเก่งมากดึงไม่ออกอ้าวนี่มีผู้เชี่ยวชาญว่ะหลายคนคือเข็นไปด้านหน้าใช่ไหมจริงอันนี้คือวิธีถูกต้องนะทุกคนตอนแรกนะผมกังวลนิดหน่อยนะทุกคนว่าแบบกลัวแบบว่าซื้อมาแล้วแบบแจกแล้วก็แบบแจกไม่เข้าถึงทุกคนหรือเปล่าวันนี้มีคนขับรถมาช่วยนะทุกคนเขารู้เกี่ยวกับการบริจาคแถวนี้เยอะมากนะเพราะเขาก็ไปบ่อยนะครับรู้สึกโชคดีมากเลยตอนเช้าตื่นเต้นเลยกังวลอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคือแบบผู้ชำนาญมากเลยนะทุกคนเขาแบบว่ารู้ว่าทำยังไงให้แบบว่าไม่ก่อการเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาผู้ชำนาญนะทุกคนโชคดีมากเลยเหมือนพระเจ้าช่วยผมมาแบบทำความดีแล้วพระเจ้าก็ช่วยผมมาเองเนี่ยเอาละทุกคนตอนนี้ก็พร้อมแล้วแหละลุงเขาบอกมีหลายบ้านนะบางบ้านก็จะมีแบบเด็กแบบนี้นะทุกคนตัวเล็กๆบางบ้านก็จะมีแบบเด็กตัวใหญ่ต้องแบบว่าเลือกของนะน้ำเปล่านะทุกคนสำคัญมากน้ำเปล่าขนมปังอะไรที่เก็บไว้นานๆได้อะไรข้าวสารอาหารกระป๋องแต่วันนี้เดี๋ยวหลักๆเราจะเอาน้ำเปล่าขนมปังอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเหมาตรงนี้แล้วกันน้ำหนึ่งสิงเดี๋ยวเอารถคันหนึ่งเลยนะจะเข็นได้โอ้โหลองเข็นดิลองเข็นดิย่าเจ๊แรงเยอะสัสโซนต่อไปทุกคนมาม่าไว้โอ้ที่เคยสร้างพีระมิดแบบว่างๆเอาละต่อไปนะทุกคนเป็นนมกล่องนะเพราะว่าเก็บได้นานตอนเด็กต้องกินนมเยอะถ้าไม่ใช่นั้นเดี๋ยวจะบุลลี่ว่ะเพราะว่าบุลลี่ผมมาตอนนี้ก็3คันแล้วทุกคนเหมาอีกรอบหนึ่งรถคันสุดท้ายตัวอะไรคนก็คอมเมนต์เยอะมากนะครับว่าผมลงนะครับทุกคนอย่างที่เห็นนะตามดูเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะหลอกกว่านี้มั้งทั้งหมดกันเลยใช่ผมได้เลยทั้งหมดเลยเหมือนอู้อยากลองถ้ารถกระบะ2คันก็พอดีนะเอาละทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคิดตังค์ก่อนมีลุงผู้ช่วยนะครับวันนี้วันนี้รายการก็พุ่งไป 15,000 2คันประมาณ 18,000 นะก็น่าจะทั้งหมดก็ราวๆประมาณ 20,000 ถึง 30,000 25,000 กว่านะทุกคนใช่เกือบ 30,000 นะรถ2คันเลยลุงผู้ช่วยนะ34,600เกินที่ผมคิดด้วยนะประมาณ 35,000 นะผมก็ซื้อถุงพลาสติกด้วยจะได้แบบว่าแบ่งให้แบบหลายๆบ้านนะทุกคนใส่ในถุงมาเรียงคนจะคิดว่าเรากักตุนแน่เลยได้ต้องนะต้องนี่กระแทกกระจุยได้แล้วอันนี้ก็เข้าข้างในเลยไหมพี่โอ้โหรวดเร็วมากแต่ละของเนี่ยเราจัดแยกเป็นชุดก่อนดีกว่าอันนี้มาเรียนด้วยกันใช่นั่นเอาถุงมาเริ่มใส่เลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บทีเดียวเราก็ไปชุดฝั่งนู้นไปย้ายทุกคนภูมิใจว่ะดูดิโอ้ตั้งใจทำงานกันรู้สึกภูมิใจมากขอบคุณมาก
ได้หลายถุงเลยนะทุกคนน่าจะประมาณเกือบ200ถุงเป็นไปได้นะขนมก็เหลือประมาณนี้ในกล่องก็เต็มไปด้วยนะครับทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงนะตั้งใจทำงานมากไม่พูดจาเลยรู้สึกดีนะทุกคนแบบว่าบริจาคมาคนเดียวตลอดแต่วันนี้แบบมีทีมงานมาช่วยอ่ะง่ายแล้วก็แบบว่าสนุกด้วยนะรู้สึกดีน้องๆเสร็จพวกมึงดูโตมากเลยตอนเนี้ยที่ไม่ได้แบบออกมาตากแดดนานขนาดนี้นะเฮ้ยหมอยหน้ามึงแดงเลยนั่นแหละอันนี้ก็1คันนะทุกคนคันก็ภูมิใจมากครับผมทุกคนเดี๋ยวซื้อพอดีเลยนะผมบ้างครับพี่สวยงามเลยเดี๋ยวไปแจกกันเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ผมก็มามาแจกที่นี่นะทุกคนก็เดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่ที่นี่ก่อนผู้ใหญ่หมู่บ้านขออนุญาตเขาอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมมาเอาของมาแจกก็มีประมาณเท่าไหร่คราวที่แล้วมัน110ตั้งแต่บ้านหลังแรกแล้วก็หลังสุดท้ายทางน้องเนี่ยเขาจัดแจงมาก็คือจะเป็นของเป็นเกี่ยวกับนมก็มีคือสําเร็จรูปถ้าอย่างนั้นผมจะต้องไปด้วยเพราะไม่งั้นไปแจกแล้วบ้านเนี่ยเขาออกมา 3-4 คนมันจะไม่พอกันก็เดี๋ยวน้องนั่งท้ายรถกับคุณลุงครับเดี๋ยวเราจะตามกันไปเรื่อยๆวันนี้ทีมงานบริษัทคิวโชฟ้าก็จะมาสู้ๆกันนะครับให้ความสุขกับคนอื่นไอ้จะบอกว่าเหนื่อยเล็กน้อย 0.001% ในชีวิตทำให้วันนี้ความสุขเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเราเป็นแค่เด็กเล็กกะตีเดียวไอ้นี่ก็เล็กกว่านะเล็กสุด58อะไรอะไรน้ำหนักเราเป็นคนธรรมดาแต่เราก็ทำให้คนถนนเส้นนี้มีความสุขเพิ่มขึ้นมาได้ไปกันไปกันทำไมผมมีความสุขขึ้นวะคุณลุงอุไรนะครับเขารู้ว่าแบบบ้านไหนมีคนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะแบบพูดว่าแบบว่าบ้านเรามีคนเยอะอะไรอย่างนี้เขาจะช่วยผมนะเป็นไกด์ไลน์ให้อันนี้คือแถวบ้านห่างจากบ้านผมประมาณ3กิโลเมตรอะไรอย่างนี้ป่ะใกล้มากนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าแบบมีที่แบบนี้นะผมรู้สึกว่าบางครั้งเราก็ลืมนะใกล้กันไปอยู่ใกล้กันแต่เราทำให้เราลืมนะแบบบางครั้งเราก็รู้สึกว่ากูต้องไปไกลๆต้องไปต่างจังหวัดแบบไปนู่นนี่นั่นพอวันนี้มาดูอีกทีแถวบ้านก็มีแล้วว่าก็ได้เรียนรู้ใหม่อีกแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากหมู่บ้านสุดแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับครับอันนี้เป็นขนมนะขนมปังนมเอามาม่าด้วยมาม่าไหนอ่ะเย็นตาโฟตาโฟร้อยร้อยอร่อยครับอร่อยอร่อยน้ำเปล่าได้พี่เนียวน้ำเดี๋ยวไว้ทำไว้ในบ้านให้โอเคขอโชคดีนะครับผมครับร้อยตอนนี้ก็ช่วยกันแจกครับผมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีนะขอให้ชุดครับโชคดีนะครับโอเคโอเคคนละครับผมรักโชคดีนะครับนี่ผมเข้าไปได้ไหมครับดูตรงนั้นก็ได้โอเค thank you แจกขนมครับอันนี้น้ำเปล่าด้วยนะครับเอาด้วยครับอันนี้หนักนะเดี๋ยวไว้ไปเปลี่ยนว่าตรงนี้ลูกของใจมากนะคุณนะมาโชคดีนะสวัสดีลูกครับมาครับผมนี่มาม่าครับสวัสดีครับอันนี้พี่อยู่ที่นี่น้องโฟน้ำเปล่าด้วยนะครับโชคดีนะครับผมมาครับผมเสริมนมให้เด็กไหมครับได้เนาะพี่มาแจกของครับผมมีน้องๆเยอะเลยมีน้องกี่คนอันนี้จากหลังนี้นะครับขอบคุณค่ะน้องมีพิเศษสำหรับพร้อมเอานมลูกมาเอาได้มาขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมาม่าอันนี้น้ำเปล่าเดี๋ยวผมไว้ไหนดิ2คนใช่ไหมน้องสาว2คนอันนี้ให้น้องครับน้ำไม่ได้รับน้ำเปล่าแต่ว่าตรงนี้ฮะว้าวไม่สวัสดีครับน้องสวัสดีครับเป็นยังไงน้องเป็นยังไงเดี๋ยวแจกตามบ้านนะคนไทยไม่ทิ้งกันครับผมบ้างนะครับอันนี้แจกน้องๆเดี๋ยวขนมเดี๋ยวแจกตามบ้านนะครับผมนะครับนี่จากบ้านนี้หมดเลยไหมครับเล็กจ้าเดี๋ยวอันให้น้องได้ครับครับผมขอถึงตรงน้องจุดนู่นน่ะจุดถนนนี่น่ะต่อหรือเปล่าต่อบ้านต่อหนึ่งนะครับต่อบ้านต่อหนึ่งบ้านหลังนี้หนึ่งนะครับมาม่าด้วยนะครับมาม่าได้แล้วก็ไปเลยครับแบบนี้ดีกว่ารถก็ขยับเรื่อยๆต่อบ้านต่อหนึ่งนะครับขอบคุณครับเยอะอยู่นะทุกคนดูดิพร้อมไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวผมซื้อใหม่ตัดสินใจแล้วทุกคนต้องได้ทุกบ้านวันนี้รอหน้าบ้านนะครับ1บ้านต่อ1ถุงนะครับที่ผมบ้านหลังที่แบบตัวครับผมสวัสดีครับจากบ้านหลังนี้นะครับน้องเยอะๆก็แจก2 3ชิ้นเลยนะครับนี่หลังช้าแล้วตายว้าพี่ครับมารับแจกของหน่อยนะครับสวัสดีครับไปดูของคุณลุงหน่อยครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนวันนี้นะครับก็1ชั่วโมงบริจาครู้สึกว่าสนุกเป็นพิเศษเพราะว่ามีทีมงานมาช่วยแรงปกติผมไปลุยคนเดียวนะรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยแบ่งๆกันแบ่งๆกันใช่หมอรู้สึกยังไงครับวันนี้ดีครับไอ้สัตว์
เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณลุงชื่อกุศลครับลุงกุศลลุงชื่อกุศลใช่ไหมลุงกุศลขอบคุณมากครับผมวันนี้ช่วยแล้วก็ลุงอีกคนนึงชื่อตั้มครับชื่อตั้มนั่นแหละขอบคุณมากนะครับวันนี้จริงๆถ้าพวกเขาไม่ช่วยผมคงไม่ได้ช่วยที่นี่แหละอาจจะแบบว่าไกลกว่านี้ไม่ได้เป็นระเบียบทุกคนต้องเท่าเทียมมาเลยขอบคุณมากครับทุกคนนะครับขอบคุณครับให้เจริญเจริญนะครับให้ผมมาช่วยบอกผมได้ตลอดบอกเขาก็ระหว่างขากลับเปิดกระจกเพราะว่าตรงนี้เขาได้น้อยจะจ่ายจนหมดกับน้องๆเด็กๆก็ได้ครับได้เดี๋ยวแกเป็นชิ้นดีกว่าน้องสวัสดีครับน้องไหมครับขอบคุณค่ะโชคดีนะครับนี่ก็ถึงบ้านนานแล้วนะก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะเป็นอากาศที่ร้อนมากๆเลยนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะตอนผมแจกก็ผมก็โฟกัสกับการแจกอะไรอย่างนี้นะไม่ได้แบบมีตลกอะไรอย่างนี้ทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นฉากซ้ำๆมาเนาะแจกๆผมคิดว่าเงินที่ผมไปบริจาควันนี้นะก็งานที่ผมทำกับทีมงานวันนี้จริงๆมันก็ทุกคนก็ทำด้วยกันผมก็มีเงินจากท่านผู้ชมมาเนาะมีชื่อเสียงเพราะท่านผู้ชมทุกอย่างก็คือมาจากคนดูนะครับคนดูชอบผลงานของผมก็เลยอยากแบ่งปันบ้างนะผมอาจจะแบบว่าแบ่งปันได้ไม่ถึง 1% คนในโลกนี้มันเยอะนะผมก็แค่อยากให้แบบว่าคนดูแค่เห็นว่าการที่ให้มันก็มีความสุขนะครับการที่รับก็มีความสุขนะแต่ว่าสำหรับผมว่าการที่ให้ก็ค่อนข้างมีความสุขมากนะครับวันนี้ผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะก็ไม่รู้ว่าใกล้บ้านเราอ่ะทุกคนมีแบบสถานที่ที่แบบว่ายากเหนื่อยก็มีใกล้บ้านเลยนะไม่จำเป็นที่เราต้องขึ้นดอยไม่จำเป็นที่เราไปที่แบบว่าต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากแถวบ้านได้นะถ้าเราศึกษาดีๆมันอยู่ใกล้เรามากนะทุกคนเราแค่ลืมนะครับวันนี้ผมก็ได้เตือนตัวเองอีกรอบว่ามันอยู่ใกล้มากไม่ถึง5กิโลนะทุกคนใกล้มากๆแต่พวกเราก็แค่ลืมนะครับบางครั้งและอัศจรรย์มากก็คือวันนี้นะคนขับรถที่ช่วยผมนะครับคือเขาดีมากเลยนะค่าจ้างเขาก็รับน้อยมากราคาก็ไม่แพงเลยนะที่เขาก็คิดถูกแต่เขาไม่รับนะเขาคิดถูกกว่านั้นนะทุกคนคิดเอาเองแล้วกันคือผมไม่เคยเจอคนดีขนาดนี้เลยครับผมก็รู้สึกมันอาจจะเป็นบางอย่างช่วยผมอยู่พระเจ้าช่วยผมอยู่หรือเปล่าหรือเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนก็มันอธิบายไม่ถูกตอนผมทำดีใช่ไหมบางครั้งผมอาจจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะนะแต่ตอนผมจะทำดีนะรู้สึกว่าโลกนี้มันช่วยผมมันเป็นอย่างนั้นไว้ทุกคนยังไม่เจอนะสำหรับส่วนตัวแบบจะทำดีแล้วแบบว่าเจออุปสรรคที่ยากเหนื่อยอะไรอย่างเนี้ยและสำคัญที่สุดวันนี้นะทุกคนผมก็ได้แจกทุกบ้านนะครับก็ผมอาจจะบริจาคเป็นเงินก็ได้ง่ายๆดีนะแต่วันนี้ผมได้ลองบริจาคแบบไปทีละบ้านทักทายนะครับก็ให้กำลังใจทีละบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่เหมือนกันนะมันทำให้แบบตัวเรานะพอใจอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเงินที่เราบริจาคมันไปไหนใช่ไหมแต่วันนี้ผมก็ได้เห็นนะทุกคนว่าแบบว่าเราซื้อเราก็ให้ทุกคนก็ได้และทุกบ้านก็ได้นะดีใจมากครับผมแบบที่แบบน่าภูมิใจแล้วก็ดีครับผมมีความสุขครับผมวันนี้ทุกคนก็ทำงานกันเยอะนะครับทีมงานผมกับทุกคนเลยขอบคุณมากจริงๆสนุกมากครับก็ฮารันสัปนี้ก็ช่วงนี้ก็ทำความดีนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะทำเรื่อยๆนะก็สุดท้ายก็ขอโทษที่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ตลกขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะกลับมาคลิปตลกอีกรอบเลยก็สุดท้ายก็ทุกคนก็รู้จักที่ผมจะพูดแล้วเนาะประมาณนั้นจริงๆชาวเครซี่ตัวจริงก็เขาก็ทำกันนานแล้วนะก่อนผมจะพูดเขามาอีกรอบชาวเครซี่คงรู้แล้วผมพูดอะไรอยู่ในใจ